คือทางบัญชีถ้าเอาให้ง่ายเลยนะครับการรับรู้รายได้เนี่ยเกิดเมื่อเราส่งมอบสินค้าหรือบริการเพราะฉะนั้นการรับเงินเนี่ยกับการรับรู้รายได้เนี่ยจะแตกต่างกัน SET SE101 Online Offering เรียนคิดเรียนรู้เรียนทำความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้วยบัญชีอย่างง่าย SE กับบัญชีรายรับคุณผู้ชมครับไม่ว่ากิจการของเราจะทำมาค้าขายเกี่ยวกับด้านอะไรก็แล้วแต่แน่นอนตัวที่เป็นตัววัดความสำเร็จในการทำกิจการของเราไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุนก็คือเรื่องของการทำบัญชีถูกต้องไหมฮะรายรับเป็นยังไงรายจ่ายเป็นยังไงหรืองบกำไรขาดทุนของเราเป็นยังไงนะครับวันนี้ชวนทุกท่านมาโฟกัสเรื่องนี้กันโดยเฉพาะรายรับนั่นเองนะครับวันนี้เลยชวนทุกท่านมาร่วมเรียนคิดเรียนรู้เรียนทำการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับหัวข้อวันนี้ครับ SE กับบัญชีรายรับเราจะทำยังไงให้ธุรกิจของเราเห็นว่าในการทำธุรกิจหรือกิจการอะไรก็แล้วแต่เราเห็นขาของรายรับเรื่องนี้เป็นตัวสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณปิติพัฒน์ด่านสว่างครับจากบริษัท PwC ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมถามก่อนเลยว่าจริงๆในแง่ของการทำบัญชีของกิจการต่างๆเนี่ยนะฮะขาของรายรับสำคัญยังไงและอยากให้เราย้อนรีแคปถึงหัวข้อก่อนหน้าด้วยนะโดยเฉพาะใครหลายคนที่พอเห็นความสำคัญแล้วแหละว่าบัญชีทำให้ธุรกิจของเราเดินหน้าต่อยังไงแล้วทีนี้รายรับมันสำคัญยังไงครับได้ครับก่อนที่จะไปอธิบายตรงส่วนของรายรับผมขออนุญาตย้อนกลับไปหัวข้อที่แล้วที่มีการพูดถึงว่างบการเงินอย่างง่ายหรือว่าบัญชีพื้นฐานอย่างง่ายเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนประกอบนะครับอันแรกก็จะเป็นรายได้นะครับส่วนของรายได้ส่วนของค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเป็นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นแต่วันนี้ที่ผมจะมาอธิบายหลักๆก็จะเป็นรายได้นะครับจะมาโฟกัสที่รายได้ว่ารายได้เนี่ยมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็รายได้กับการรับเงินเนี่ยต่างกันยังไงรวมถึงตัวอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็การควบคุมภายในครับเอาเรื่องของรายได้ก่อนเลยรายได้จริงๆแล้วมันคืออะไรจริงๆในทางบัญชีเองหรือในการลงแบบพวกรายรับของตัวธุรกิจเองโอ้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะคำว่ารายรับกับรายได้จริงๆมันคือตัวเดียวกันไหมฮะจริงๆรายรับกับรายได้ตัวเดียวกันแต่ว่าต้องอธิบายเดี๋ยวจะมีหัวข้อถัดไปว่าตัวรายรับรายได้เนี่ยจะต่างกับการรับเงินยังไงนะครับแต่เดี๋ยวผมไปหัวข้อแรกก่อนเรื่องประเภทของรายได้ถ้ากิจการทุกกิจการเนี่ยก็จะแบ่งมาได้2หัวข้อก็คือหัวข้อแรกคือรายได้หลักแล้วก็จะเป็นรายได้อื่นนะครับรายได้หลักเนี่ยเราคืออะไรรายได้หลักนี้คือรายได้ที่กิจการทำมาหาได้จากการประกอบธุรกิจปกติยกตัวอย่างเช่นคุณตัวขายเสื้อผ้ารายได้หลักก็คือการขายเสื้อผ้านะครับหรือว่าคุณตัวให้บริการทำความสะอาดรายได้หลักก็คือการให้บริการทำความสะอาดนะครับเงินที่ได้จากการให้บริการสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นรายได้หลักของกิจการรายได้อีกประเภทหนึ่งประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นรายได้อื่นรายได้อื่นเนี่ยจะครอบคลุมทุกอย่างที่ไม่ใช่การประกอบธุรกิจหลักตัวอย่างเช่นเงินบริจาคหรือว่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับหรือว่าเงินที่ได้จากเงินฝากธนาคารรายได้ค่าเช่าพวกนี้ก็จะถือเป็นรายได้อื่นของกิจการครับเราต้องแยกรายได้หลักกับรายได้อื่นก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าในการประกอบกิจการของเราเนี่ยเราทำมาหาได้จากรายได้หลักเท่าไหร่เพราะถ้าเราไปดูในงบการเงินทั่วๆไปแล้วเราเห็นว่ารายได้หลักเนี่ยบริษัทมีรายได้เยอะก็จริงแต่จริงๆอ่ะรายได้หลักน้อยนิดเดียวเนี่ยมันก็เป็นข้อบ่งชี้ว่ากิจการเนี่ยอาจจะดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้านะครับครับทีนี้ผมถามแบบนี้หลายคนที่เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม SE บางคนอาจจะมีเงินส่วนตัวอยู่แล้วที่เป็นเงินลงทุนเนี่ยนะฮะอย่างเงินลงทุนแบบนี้มันถือเป็นรายได้ไหมฮะเงินลงทุนจากเจ้าของกิจการจะไม่ถือเป็นรายได้ครับรายได้คือรายได้ที่เราได้จากผู้อื่นไม่รวมถึงเจ้าของถ้าเกิดเป็นเจ้าของเนี่ยถือว่าเป็นเงินลงทุนอันนี้ต้องตัดออกนะครับจะไม่ใช่รายได้ในการประกอบกิจการหรือไม่ใช่รายได้อื่นผมขออีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเป็นผู้ถือหุ้นของเราเติมเงินลงทุนมาให้กับเรากิจการของเราที่ทำเพื่อสังคมเนี่ยไม่ว่าจะรูปแบบใดก็แล้วแต่จะเป็นรูปเงินบริจาคหรือเป็นเงินที่เอามาเติมเข้าใส่กิจการแบบนี้มันถือเป็น รายได้ของธุรกิจก็ยังเข้าคอนเซปต์เดิมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นผู้ถือหุ้นก็ถือว่าเป็นเจ้าของกิจการส่วนหนึ่งของเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลงเงินมาท่าไหนเป็นเงินกู้เงินอะไรก็ตามแต่เราจะไม่ถือเป็นรายได้ยังไงก็จะไม่เป็นรายได้ครับต่อให้ยกให้ฟรีก็ไม่เป็นรายได้งั้นอีกกรณีหนึ่งถ้าไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแต่ว่ามีเงินบริจาคเข้ามาในตัวธุรกิจครับอย่างนี้ถือยังเป็นรายได้อยู่ไหมอย่างนี้เป็นรายได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่จากเจ้าของในทุกกรณีที่เราได้รับเงินมาถือเป็นรายได้นี่คือความสำคัญของเรื่องของรายได้นะฮะย้ำว่าเงินลงทุนของเจ้าของไม่ใช่รายได้ใช่ครับเรื่องถัดไปฮะโดยเฉพาะพอเราดูรายได้แล้วมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรประเภทของรายได้ที่แตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมฮะใช่จริงๆรายได้หลักเนี่ยครับมันก็จะมีแค่2อันหลักๆก็คือรายได้จากการขายอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าขายเสื้อผ้านะครับขายอะไรก็ตามแต่ขายกระเป๋าอย่างเงี้ยถือเป็นรายได้หลักจากการขายเราได้เงินมาเราให้สินค้าเข้าไปแต่อีกอันนึงเป็นการรายได้จากการให้บริการซึ่งเราได้เงินจากการให้บริการอะไรก็ตามแต่ที่ตกลงกันนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นรับจ้างขนของแล้วก็บริการเขาก็จ่ายเงินเราอย่างนี้ก็จะเป็นรายได้จากการให้บริการนอกนั้นก็จะถือเป็นรายได้อื่นนะครับอย่างเงินที่เราฝากธนาคารแล้วเราได้ดอกเบี้ยมาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้อื่นถูกต้องใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้จริงๆในแต่ละธุรกิจก็มีความเขาเรียกว่ามีเส้นทางของรายได้ที่แตกต่างกันไปเนาะใช่ใช่ครับใช่ครับซึ่งก็จะต้องแยกออกมาเป็นรายละเอียดว่ารายได้แต่ละส่วนที่ธุรกิจ SE วิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆที่ได้มาเป็นยังไงใช่ครับถึงจะคลี่ออกมาให้เห็นเป็นรายได้แต่ทีนี้เวลาที่เราได้รายได้มาจริงๆมันก็อาจจะมาช้ามาเร็วมาก่อนมาหลังอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับการออกแบบตัวธุรกิจของเราเหมือนกันนะใช่ครับนะฮะอยากให้เชื่อขายสดใช่ไหมครับใช่โดยส่วนใหญ่โอ้โหปัจจุบันนี้ธุรกิจมันมีหลากหลายมากเรื่องของอาการขายเชื่ออย่างที่คุณปิติพัฒน์ยกตัวอย่างเนี่ยจริงๆมันคือรายได้ที่เราจะรับรู้ในแง่ทางบัญชียังไงบ้างฮะคือทางบัญชีถ้าเอาให้ง่ายเลยนะครับการรับรู้รายได้เนี่ยเกิดเมื่อเราส่งมอบสินค้าหรือบริการเพราะฉะนั้นการรับเงินเนี่ยกับการรับรู้รายได้เนี่ยจะแตกต่างกันการรับเงินกับการรับรู้รายได้ต่างกันนะต่างกันยังไงลงรายละเอียดให้หน่อยอย่างถ้าดูจากตัวอย่างนะครับก็จะมีกรณีขายเงินสดที่เรารับเงินแล้วเราก็ส่งมอบของอย่างเงี้ยเราถือว่าเรารับรู้รายได้บันทึกรายได้ณวันที่ส่งมอบและรับเงินนะครับอันนี้คือกรณีขายเงินสดในกรณีที่2คือขายเงินเชื่อคือเราให้ของเขาไปแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้รับเงินเขาอาจจะมีเครดิตเทอม30วันอันเนี้ยการรับรู้รายได้เนี่ยก็จะเกิดวันที่เราส่งมอบของให้เขาแต่เรายังไม่ได้รับเงินใช่ไหมครับกรณีที่3คือบางกิจการเนี่ยอาจจะขอรับเงินมาก่อนเพื่อกันเขาหนีหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ยังไม่ได้ส่งมอบของทั้งนี้วันที่รับเงินเนี่ยกิจการยังไม่สามารถบันทึกรายได้ได้แต่ว่าจะเป็นบันทึกรายได้เนี่ยวันที่ส่งมอบของนะครับพอเราเห็น3ตัวอย่างแบบนี้ผมถามแบบนี้ว่ามันสำคัญยังไงในทางธุรกิจนะคือจริงๆในทางธุรกิจเนี่ยการที่เรารับเงินหรือหลักการที่เราต้องจ่ายเงินเนี่ยมันทำให้สภาพคล่องของกิจการเนี่ยมันอาจจะเราจะเห็นว่าในบางกิจการเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าขายของได้ตั้งเยอะแต่ว่าทำไมไม่มีเงินเหลือเลยตอนจะสิ้นเดือนก็เกิดจากสภาพคล่องอาจจะเครดิตเทอมจะเป็นเรื่องเครดิตริสก์อย่างที่คุณปิติพัฒน์บอกนะครับว่ารับรู้รายได้กับรับเงินต่างกันทีนี้คำถามครับว่าอย่างกรณีของการขายเงินสดขายเงินเชื่อหรือว่าการรับเงินมัดจำเองจริงๆแต่ละธุรกิจเนี่ยเขาต้องให้ความสำคัญต่างกันยังไงกับ3เรื่องนี้ต้องอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ากิจการประกอบกิจการอะไรแล้วก็ทำกิจการคู่ค้าคือใครนะครับคงระบุไม่ได้ว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำนิดนึงตรงที่ว่าในการบริหารเนี่ยเวลาที่เราขายของเนี่ยเรื่องสภาพคล่องการรับเงินการจ่ายเงินอันนี้อยากจะให้ดูดีๆเช่นผมยกตัวอย่างว่าเราไปขายของเข้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับกว่าเขาจะจ่ายตังค์เราขายวันเนี้ยมันจะเป็นขายเชื่อกว่าเขาจะจ่ายตังค์อาจจะ2เดือนหรือ45วันเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อของในช่วงเนี้ยก่อนที่เราจะได้รับเงินเนี่ยแปลว่าเราต้องควักเนื้อละใช่เพราะฉะนั้นจริงๆหลักการเนี่ยก็คือรับให้ไวจ่ายให้ช้าที่สุด อันนี้คือจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับรับให้ไวจ่ายให้ช้าเพราะว่าจริงๆเราท่านที่ทำกิจการอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีต้นทุนใช่ไหมใช่แล้วพอเราไปขายไปเนี่ยนะฮะในแง่ของการรับเงินเองรับให้ไวจ่ายออกให้ช้าก็คือถ้าเป็นไปได้เราสามารถต่อรองกับคนที่มาขายของที่มันกลายมาเป็นต้นทุนของเราเนี่ยนะฮะพยายามที่จะยืดยังไงให้ได้มากที่สุดใช่ก็พยายามคุยกับเขาว่าอ่ะเราได้เครดิตเทอมประมาณเราได้ระยะเวลาที่เขาจะชำระเนี่ยประมาณ 30-60 วันเราขอใกล้ๆกันได้ไหมอย่างน้อยเพื่อไม่ให้เราต้องควักเงินเยอะเพื่อจะซื้อของมาขายโอ้จริงๆพอพูดถึงเรื่องของรายรับมันก็ต้องโยงกับเรื่องของรายจ่ายเหมือนกันเนาะใช่ครับต้องไปคู่กันนะใช่ครับในรายจ่ายเนี่ยจะมีหัวข้อถัดไปนะครับที่น่าจะมีวิทยากรมาพูดต่อครับในส่วนของรายละเอียดรายจ่ายทีนี้มาถึงเรื่องของการทำบัญชีกันหน่อยเราอาจจะใช้คำว่าบัญชีอย่างง่ายก็ได้บางคนอาจจะบอกเป็นบัญชีอนุบาลคือทำยังไงพอพูดถึงเรื่องของบัญชีเนี่ยโอ้โหมันบางคนบอกว่ามันยากมากเหลือเกินแต่เรามีตัวอย่างง่ายๆย่อยง่ายๆมาให้ทุกท่านติดตามนะฮะครับก็วันนี้ตัวอย่างที่เอามานะครับก็จะเป็นตัวอย่างอย่างง่ายเลยที่กิจการทุกกิจการจะต้องทำก็คือบัญชีรับจ่ายนะครับในส่วนของบัญชีรับจ่ายเนี่ยก็มันก็จะเป็นหน้าสรุปมาเลยว่าในวันไหนเรามีการจ่ายหรือขายรับเงินอะไรบ้างยอดจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาสรุปเป็นรายเดือนว่าแต่ละเดือนเรามีรับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ออกมาเป็นงบการเงินอย่างง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างก็ได้ครับอย่างกรณีนี้ก็เป็นบริษัทขายกระเป๋าหนังนะครับบริษัทเนี้ยวันที่ 1 มกราคมปี 67เนี่ยมีการขายกระเป๋าหนังไป20ใบใบละ 1,000 บาทก็แค่ลงว่า20ใบ 1,000 บาทรับเงินมา 20,000 บาทตรงช่องรายรับครับนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ไปซื้อหนังมาทำเพิ่มในวันเดียวกันเนี่ยแหละครับก็จ่ายเงินสดเหมือนกันก็4ผืนละ 1,000 ก็จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า 4,000 บาททีเนี้ยเราก็ทำลักษณะนี้ทั้งเดือนนะครับเกิดรายการอะไรเราก็มาลงอย่างมีค่าส่งของเราก็มาจ่ายเรามาแจกแจงเป็นรายได้อื่นค่าใช้จ่ายอื่นโทษทีครับแล้วก็มีค่าแรงก็มาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นนะครับแล้วก็สรุปมาทั้งเดือนอย่างกรณีนี้เดือนมกราคมบริษัทเนี้ยขายของไปได้ 46,000 บาทแล้วก็มีค่าซื้อสินค้าอยู่ 14,000 บาทมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอยู่ 16,300 บาทนะครับพอสรุปรายเดือนก็แค่มารวมบวกตัวเลขว่าขายสินค้าทั้งหมด 46,000 บาทรายจ่ายทั้งหมดมีเท่าไหร่ใส่มา 3,300 บาทสุดท้ายก็จะเป็นกำไรที่ 15,700 บาทอันนี้เราก็จะเห็นภาพแล้วว่ากิจการของเราเนี่ยในเดือนนี้ขายมีกำไรหรือมีขาดทุนเท่าไหร่นี่ก็ทำได้ง่ายๆเลยนะฮะง่ายๆครับอันนี้ก็สำหรับผู้ประกอบการที่ทำคนเดียวก็สามารถทำได้นะครับอันนี้จะฟอร์มนี้จะใช้ตั้งแต่กิจการที่ทำเป็นบุคคลธรรมดาจนไปถึงนิติบุคคลครับนะครับแล้วถ้ากิจการไหนเขาขายเงินเชื่อล่ะวิธีการลงโดยเฉพาะในทางตารางเนี่ยนะครับรายงานเงินสดรับจ่ายมันลงต่างกันไหมคือจริงๆต้องบอกว่าลงต่างกันแต่ว่าในกรณีของเงินเชื่อเนี่ยเราอาจจะแยกไปเพราะว่าอันนี้เป็นรับจ่ายเงินสดที่ตาม requirement ของสรรพากรนะครับว่า require เท่านี้ก่อนเพราะว่ามันถ้าเรามานั่งดูเครดิตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลึกลงไปอีกหน่อยครับอันนี้ก็คือตัวอย่างง่ายๆเลยใช่ค่ะเพราะว่าตามชื่อเลยฮะรายงานเงินสดรับจ่ายใช่ค่ะเงินสดรับมาตอนไหนจ่ายออกตอนไหนมันจะเห็นการเคลื่อนไหวของตัวธุรกิจนะฮะใช่ครับนี่คือความสำคัญนะครับทีนี้พอเราบันทึกบัญชีอย่างง่ายอันนี้มันก็จะเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องทำในสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกใบเสร็จรับเงินถูกต้องไหมคือต้องอธิบายว่าในการลงบันทึกรับจ่ายที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับมันจะต้องประกอบด้วยเอกสารการลงบัญชีในทุกรายการซึ่งในการซื้อของเราก็จะมีใบเสร็จที่เราได้จากคนขายใช่ไหมครับในกรณีของเราเองเราเป็นผู้รับเงินเนี่ยการจะลงบัญชีเราก็ต้องประกอบด้วยใบเสร็จรับเงินที่เราออกให้กับผู้ซื้อสินค้าจากเรานะครับอย่างในกรณีอย่างง่ายเนี่ยเอกสารประกอบบันทึกบัญชีจะประกอบด้วยใบเสร็จรับเงินซึ่งในใบเสร็จรับเงินเนี่ยเราก็กรอกข้อมูลว่าผู้จ่ายคือใครนะครับผู้รับคือใครเป็นค่าอะไรเช่นค่าขายสินค้าจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะต้องมีเซ็นลายเซ็นของผู้รับเงินเป็นหลักฐานนะครับจริงๆอันนี้ก็เป็นเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่จำเป็นต้องมีนะครับอย่างง่าย ที่บอกจำเป็นต้องมีต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ว่าจริงๆหลายกิจการเวลาออกใบเสร็จรับเงินมีโอกาสผิดอยู่เหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่ที่เขาเจอเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรครับคือมันก็อาจจะมีลืมออกใบเสร็จรับเงินที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะบางทีจ่ายเงินรับเงินสดมาเอาลืมออกใบเสร็จรับเงินเพราะว่าผู้ซื้อไม่ได้ต้องการใบเสร็จรับเงินสุดท้ายพอไปลงบัญชีอย่างเมื่อกี้ครับมันก็จะงงว่าอ้าวเอกสารมีไม่ครบเงินทำไมเงินเกินอยู่ดีเงินมาจากไหนมันก็ทำให้การบริหารบัญชีของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับลืมเนี่ยก็ปัญหาหนึ่งอีกส่วนคือลงผิดอย่างนี้ก็มีครับลงใบเสร็จเกินเขียนเลขผิดบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องตรวจดูให้ดีนะครับว่าเรารับเงินเท่าไหร่เราก็ลงเท่านั้นเพราะมันก็จะมีปัญหาเงินขาดเงินเกินผมเข้าใจว่าทุกกิจการเวลาที่สิ้นเดือนหรือว่าสิ้นวันเนี่ยก็จะพบปัญหาเงินขาดเงินเกินเป็นปกติอันนี้ก็เกิดจากการที่เราลงบัญชีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องครับแต่คุณผู้ชมครับหัวข้อนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ SE กับบัญชีรายรับยังมีการทำความเข้าใจแบบลองเอาตัวอย่างเรามาดูกันจริงๆว่าเราจะลงรายรับยังไงแล้วจริงๆความสำคัญในแง่ของรายรับเชื่อมโยงกับสภาพธุรกิจของเราเป็นยังไงฝากติดตามในหัวข้อถัดไปครับวันนี้ผมยกตัวอย่างการควบคุมภายในแต่จะเป็นขั้นพื้นฐานนะครับอาจจะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กข้อที่จะพูดเนี่ยค่อนข้างมีความจำเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นจุดที่หลายๆกิจการเนี่ยอาจจะมองข้าม